สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุนชาแนลนะครับวันนี้ก็มีรถนะครับของมาเจเลตนะครับนี่เป็นเจ้ากบแดงนะครับปอร์เช่911 Carrera S นะครับคันนี้ที่เป็นกระแสดราม่ากันพอสมควรนะครับก็นี่ครับมีสติกเกอร์นะครับลายเส้น Product No Original นะครับเป็นตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับเป็นนี่ครับล้อยางนะครับมีซัสเพนชั่นหรือโชคอัพนะครับสามารถเปิดชิ้นส่วนต่างๆได้อะมาแฮกแพ็คดูกันดีกว่าครับผมนี่นะครับในแพ็คก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องใส่รถนะของมาเจอเรตนะครับนี่ก็จะมีรูปเจ้ากบแดงอยู่นะครับ Porsche 911 Carrera S นะครับซึ่งกล่องใบเนี้ยนะครับเวลาเราแกะออกมาแล้วเราสามารถเก็บรถเข้าไปในกล่องได้เห็นไหมนะครับก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดาทั่วไปนะครับนี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถกบแดงนะครับที่เป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะครับโอ้โหถือว่าสวยงามนะครับดูใต้ท้องกันก่อนใต้ท้องรถนะครับก็จะเขียนว่านี่ครับ Make in Thailand นะครับมาเจอเรตนะนี่ครับรหัสก็จะเป็น BK040520 นะครับสเกล1:60คันนี้นะครับนี่ครับ Porsche 911 Carrera S นะครับพื้นท้องเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับมีหมุด1หมุดนะครับอยู่ทางด้านท้ายดูจากด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับพื้นท้องนะทำเป็นริมใสเข้ามานะครับมีลายเส้นสวยงามนะครับรายละเอียดดีไฟหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับดวงเป็นทรงไข่เนาะนะครับสไตล์กบอบอบนี่นะนะครับฝากระโปรงหน้านะครับมีโลโก้ Porsche นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือ Porsche นะครับคาดที่ฝากระโปรงนะเด่นชัดเลยนะครับมีลายเส้นนะครับสีดำคาดยาวตั้งแต่ฝากระโปรงขึ้นหลังคานะครับไปจรดที่ฝากระโปรงท้ายมองดึกนี้นะครับก็จะเห็นนี่ครับกระจกมองข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเล็กๆน่ารักสวยงามกระจกคันนี้นะครับเป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นภายในนะชุดเบาะก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับนี่สีที่นั่งนะมองเข้าไปเห็นเลยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับล้อที่ให้มานะครับก็จะเป็นสไตล์ล้อตัว Y เนาะเป็นสีเทานะครับเข้มๆมองเข้าไปดูด้านในนะครับก็จะเหมือนมีดิสเบรกอยู่นะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อยางมีโช๊คอัพหน้าหลังนี่ครับผมด้านข้างตัวรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลายเส้นคาดสีดำนะครับแล้วก็เขียนว่า911 Carrera S นะครับกระจกตรงห้องโดยสารหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสสวยงามนี่ครับด้านท้ายนะครับก็จะมีคำว่า Porsche นะครับ911 Carrera S นะครับไฟท้ายนะครับก็ทำการทำสีดำมานะครับดุดุนะสไตล์รถซิ่งนะครับปลายท่อไอเสียนะครับแบบ2ปลายออก2ฝั่งนะครับนี่มีไฟทับทิมนะครับแต้มสีมาสวยงามนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลายเส้นนะนี่ครับเส้นคู่สีแดงนะครับซึ่งถ้าตัวรถจริงนะครับเขาบอกให้นับเนาะฝั่งซ้ายจะมี9ฝั่งขวาจะมี9นะครับและขีดกลาง2นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวรหัสบอดี้อะไรนะ992นะครับลืมไปคันนี้มีรุ่นเล่นนะครับสามารถนี่ครับเปิดฝากระโปรงหน้าได้แบบนี้เห็นไหมนี่ครับผมตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระเก็บของเห็นไหมนี่ครับอาจจะเปิดได้ไม่กว้างนะครับเปิดประตูได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งเจ้าคันเขียวนะครับถอดหลังคาได้แต่เปิดประตูไม่ได้เนาะแต่เจ้ากบแดงคันนี้สามารถเปิดประตูได้แบบนี้นะครับมองเข้าไปก็จะเห็นชุดคอนโซลชุดพวงมาลัยด้านในนะครับให้รายละเอียดดีเทลสวยงามดีทีเดียวนะครับนี่นะจำเลยคันนี้นะครับก็จะเจอในเซเว่นเนาะราคาก็จะแรงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลิตเพียง 2,300 คันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาค่าตัวก็อยู่คันละ395บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อได้นะครับช่วงนี้น่าจะลงจำหน่ายเกือบทุกเซเว่นแล้วเนาะนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า
คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ